ทานก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วไปทานขนมกันค่ะคุณสวิทขนมไทยเนี่ยอร่อยสุดแล้วนะใช่ใช่ใช่ไปดูที่ร้านนี้ค่ะร้านขนมไทย 200,000 โอ้โหทำไมต้อง 200,000 ด้วยเขามีขนมเยอะที่ย่านเมืองเก่าสงขลาค่ะเปิดมาตั้ง60ปีแล้วที่นี่เป็นสวนศูนย์รวมภาพถ่ายเมืองเก่าสงขลาแบบวิถีดั้งเดิมเลยเปิดเป็นคาเฟ่ชมภาพถ่ายกันด้วยดูคลาสสิกไปอีกแบบค่ะของเก่าของโบราณก็เยอะร้านนี้จำหน่ายขนมไทยเป็นร้อยชนิดเลยค่ะโอ้โหเยอะมากเนี่ยบางอย่างนี่ฉันไม่รู้จักอ่ะเป็นของเก่าของแก่นะคะตั้งอยู่ที่ถนนนางงามย่านเมืองเก่าเลยเปิดขายมากว่า60ปีแล้วเปิดอยู่ทุกวันนี้ก็ยังเปิดนะคะของฝากของที่ระลึกมีมาหมดเลย3ชั่วคนและ3รุ่นแล้วนะคะที่ผ่านมาก็ให้เข้ากับยุคสมัยหน่อยวัยรุ่นวัยทำงานก็เริ่มเข้ามาค่ะพี่รัตนครหรือว่าคุณ2ผู้บริหารร้านคนปัจจุบันบอกว่าขนมที่เป็นซิกเนเจอร์ร้านนี้มาก็ต้องซื้อต้องขายกันก็คือขนมทองเอกขนมสัมปันีขนมข้าวฟ่างกวน3ชนิดนี้แหละนุ่มหอมหวานอร่อยแต่ไม่หวานมากค่ะเป็นแบบเพื่อสุขภาพเหมือนกันแล้วก็เปิดเป็นคาเฟ่แกลเลอรี่ด้วยลูกค้ามาถึงก็นั่งดื่มนั่งกินกันอย่างสนุกสนานพูดคุยเล่าเรื่องกันตั้งแต่สมัย3ช่วงคนที่แล้วหรือว่าสมัยนี้เองก็ยังคงสามารถที่จะประยุกต์กันได้ค่ะขนมยังไงก็ไม่มีวันตายนะคะขนมไทยเพราะดูแล้วคนที่ชื่นชอบก็มีนี่วัยรุ่นก็มีมาคนรุ่นเก่ารุ่นแก่ก็มีเยอะค่ะร้านบ้านขนมไทย 200,000 ครับมีทีวีช่อง9ด้วยนะครับไปถ่ายทําไว้งั้นนะโอ้ยติดป้ายไปเลยนี่นะเป็นความสุขของคนนะครับคนก็คือว่าได้กินอาหารอร่อยอร่อยแล้วก็แปลกราคาถูกด้วยนะคุยขนมบ่าย 3:00 น.